สวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรครับกาล่ายูซาวาดนะคะวันนี้พาทัวร์ใช่ไหมใช่เนี่ยพาทัวร์ของซีซั่น2018-19ถ้าเกี่ยวกันว่าจะเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าเรามาอัปเดตกันเลยมาจากชิงคันเซ็นใช่ไหมพอผ่านประตูเข้ามาป้าก็ถึงกาล่าเลยอันนี้คือประตูชิงคันเซ็นใช่ก็จะเห็นป้ายต้อนรับมีภาษาไทยด้วยข้างหน้าเคาน์เตอร์ยาวคือประชาสัมพันธ์ซื้อตั๋วพวกแพ็คเกจทุกอย่างเนี่ยใครพก JRY Pass มาโทรมาได้เลยว่าเรามี JRY Pass ซื้อแพ็คเกจอะไรได้บ้างแล้วก็มีให้ถ่ายรูปเล่นใช่ถ่ายรูปเล่นOfficialไปตามกันได้ยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนั่งรอตรงนี้ก็ได้ ตังค์ไม่พอมากดตังค์ตรงนี้ได้ ATM นะคะแล้วก็มีตู้แลกตังค์ตรงนี้สกุลเงินบาทก็มีสามารถเอามาใส่แล้วก็แลกเป็นเจแปนออกมาได้เลยมันแลกเร็วมากนะมีเรทบอกด้วยนะใช่มันไม่ค่อยมีคนค่ะตอนนี้ชิงคันเซ็นยังไม่มาถ้าเราถึงชิงคันเซ็นมาเนี่ยคนจะแน่นมากทีนี้ถ้าใครอยากซื้อตั๋วเร็วเวลาชิงคันเซ็นจะถึงใช่ไหมไปรอตรงหน้าประตูชิงคันเซ็นพอรถจอดปั๊บเปิดประตูเปิดปั๊บวิ่งมาเลยจะได้ต่อแบบแรกๆคนแรกๆค่ะแล้วซื้อตั๋วตรงไหนครับตรงนี้ไงสตรอเบอรี่เป็นแพ็กเกจที่แบบโด่งดังมากคนไทยเริ่มมาเยอะขึ้นน่ะคนไทยก็ชอบกินสตรอเบอรี่มากทำให้กาล่าต้องแบบขยายเวลาให้ยาวขึ้นตั้งแต่ตอนนี้ที่เราถ่ายมันก็ประมาณวันที่20-23มกราคมคือเปิดให้คนอ่ะไปแบบไปทำเป็นสตรอเบอรี่ได้แล้วฝากเริ่มแข็งหนาว อันนี้นะคะก็เป็นแพ็กเกจของคนที่ถือ JRY Pass สามารถซื้อแพ็กเกจราคาย่อมเยาได้อันนี้คือราคาที่เขาลดแล้วนะเนี่ยพวกนี้คือลดมาหมดแล้วถ้าเราไปซื้อแยกๆอ่ะก็จะแพงกว่านี้บางคนคิดว่าเอา JR Pass แล้วลดได้อีกคือไม่ใช่อันนี้คือลดแล้วโอเคได้เวลาชิงกันเซ็นเข้าแล้วเราหนีดีกว่าเซ็นเข้ารีบหนีก่อนคนเยอะพอซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับด้านหลังทางนู้นเนี่ยก็จะเป็นแผนกเช่าอุปกรณ์นะครับต้องไปกรอกแบบฟอร์มที่โต๊ะด้านข้างก่อนพอกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้วนะครับก็ไปเอาของที่ด้านขวาได้เลยง่ายมากส่วนตรงนี้ก็เป็นช็อปครับนี่ช็อปปีนี้เนี่ยมีอัปเดตมีของเยอะกว่าเดิมมากมายเลยใครที่มาแล้วอยากจะได้สโนว์บูทใส่หรืออะไรเงี้ยก็มาซื้อที่นี่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่คนไทยถามกันเยอะเพราะว่าเขามาซื้อแพ็กเกจถาดเลื่อนใช่ไหมครับมันจะมีรองเท้าบูทยางแล้วเฮ้ยเราต้องหิ้วรองเท้าไปด้วยหรือเปล่าคือหิ้วก็ได้แต่มันลำบากแต่ผมแนะนำครับนี่ตู้ฝั่งนี้ตู้ล็อกเกอร์100เยนตู้นี้แค่100เยนเท่านั้นนะฮะเอาไว้ฝากรองเท้าหรือว่าถ้าเกิดกระเป๋าเล็กๆนะฮะก็สามารถใส่ได้ก็ไม่ว่ากันแต่จริงๆแล้วเขาทำมาไว้ใส่รองเท้านะครับ100เยนเท่านั้นเดี๋ยวพาไปดูเคาน์เตอร์นะฮะของโต๊ะเรียนสกีภาษาไทยจีนกันหน่อยดีกว่าว่าอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ด้านหลังบันไดเลื่อนนี้เลยครับโอเคตอนนี้นะครับมาอยู่อีกฝั่งนึงของบันไดเลื่อนเนี่ยก็จะเจอเคาน์เตอร์นะฮะเรียนสกีนะครับเขียนว่า Chinese กับไทยนะครับก็ใครที่เรียนสกีภาษาไทยจีนเนี่ยมาติดต่อที่โต๊ะนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็จะมีกรุ๊ปเลสเซ่นภาษาไทยจีนสำหรับคนเล่นสกีครั้งแรกนะฮะแพ็คเกจ 15,000 เยนสามารถซื้อตั๋วได้ที่กาล่าเลยนะครับแล้วก็รอบเช้าเนี่ยปิดขายตั๋ว 9:30 นรอบบ่ายปิดขายตั๋วเที่ยงครึ่งนั่นเองนะครับพอซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับผมก็ตรงมาที่เคาน์เตอร์นี้มาลงทะเบียนกรอกแบบฟอร์มกันนิดหนึ่งนะครับแล้วค่อยไปเช่าอุปกรณ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะเรียนของภาษาอังกฤษก็ได้นะครับฝั่งนี้นะครับก็มีเป็นเคาน์เตอร์ของแคนยอนนะฮะก็จะมีเลสเซ่นภาษาอังกฤษนะครับสอนทั้งสกีแล้วก็สโนว์บอร์ดนะครับส่วนของไทยเนี่ยใครอยากจะเรียนสกีหรือว่าสโนว์บอร์ดแบบ private นะครับก็ติดต่อมาได้ผ่านทางอินบ็อกซ์ Facebook นะครับของทางกาล่ายูซาวะไทยสตาฟหรือว่าภาษาไทยนั่นเองนะครับส่วนล็อกเกอร์นี่อยู่ด้านข้างนะครับมีทั้งล็อกเกอร์ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับเหมือนเดิมที่เดิมเลยแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็เป็นล็อกเกอร์แบบแฟมิลี่ก็คือเข้าได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงถ้าเกิดเป็นล็อกเกอร์ธรรมดาแบบในห้องนี้จะราคา 1,000 เยนนะครับเปิดเข้าเปิดออกได้ทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ที่อัปเดตปีนี้กระจักกระจะหรือว่ากระจะปองที่หลายคนชื่นชอบเนี่ยเราอัปเดตไลน์พิเศษเพื่อชาวไทยโดยเฉพาะของโปรดเชฟของโปรดเชฟปกติแล้วนะไม่อยากจะพูดเลยว่าที่กาล่ามันเป็นแต่กระจะปองที่เป็นของเด็กอะพวกสควิชชี่ผู้ใหญ่จะแบบไม่สนใจใช่ไหมมีแต่เด็กเล็กๆเท่านั้นที่แบบหลอกล่อได้แต่ปีนี้มันเพิ่มของสะสมเพิ่มของทาสแมวด้วยอันนี้คือทาสหมาก่อนเลยชิบะทาสหมาชิบะแต่สควิชชี่ก็ยังมีบ้างสควิชชี่พิซซ่าพิซซ่าเล็กๆแล้วก็มีแมวเห็นไหมนี่แมวไหนแมวแล้วก็ปีศาจแมวไหนตลกอันนี้อันไหนอันนี้ตลกอันนี้ตลกเฮ้ยน่ารักน่ารักเอ้ย300เยนเฮ้ยน่ารักดีอ่ะเฮ้ยชอบอันนี้เออน่ารักคือน้องตัวเล็กจังเอออะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบเอ้ยนี่ไงอันนี้โดนแบบสตาร์ทก็โดนไปหลายผูกคอผูกคอแล้วที่มันโดนอยู่ก็คืออันนี้นี่เองโดราเอมอนจะหมดตู้แล้วเห็นไหมเหลือหมดยังเอาหมดแล้วโอ้โหขายดีมากวันนั้นน่ะหยอดไปตั้ง3อันใช่เหรอได้เหมือนกันหมดเลย3แม่งเหรอทำไมหมดแล้วล่ะไม่ได้หมายถึงว่าเอ็มเขาหยอดสิเกิดเห็นคาจะปองตู้หมดไม่ใช่อะไรคือเอ็มอะหยอดหมดแล้วไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวเราไปขึ้นกอนโดรากันคือหลังจากที่ซื้อตั๋วอะไรหมดแล้วแต่งตัวเรียบร้อยแล้วใครเล่นสกีหรือไม่เล่นเนี่ยก็ต้องขึ้นกอนโดราตรงนี้นะครับกอนโดราไม่ใช่เรือนะคะแต่คือกระเช้าลอยฟ้าเองนะคือภาษาไทยมันผิดมาหลายปีแล้วฮะยังไม่ได้เปลี่ยนสักทีนะครับนี่แบ็คดอกไม้เอาบอกพูดตรงเลยไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะว่ามันไปแอบอยู่ข้างๆกำแพงนี่แล้วก็ทำไฟมาด้วยนะสวยมากเอาไว้ถ่ายรูปของร่างไ
ไปกล่องเสื้อขาวเพราะว่าคนไม่ค่อยเห็นไงมันต้องโปรโมทนิดนึงปริ้นมาแล้วแล้วก็ทำไฟแล้วด้วยใช่เอาตรงนี้ฮะคือจุดขึ้นกระเช้ากอนโดล่านะครับแล้วก็มาต่อแถวแล้วก็เตรียมตัวขึ้นกันนะครับตอนนี้เราอยู่บนกระเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวข้างบนอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่าตรงนี้อยู่ในตัวอาคารยังไม่ค่อยเห็นวิวอะไรลูกค้าถามว่านี่ต้นอะไรบอกเขาว่าน่าจะคริสต์มาสทรีค่ะหัวเราะอะไรแบบไม่รู้ บ้านเราเขาไม่มีวิวด้านหลังเอ็มสวยมากเลยเป็นเทือกเขาเลยเอมี่เฮ้ยทำไมกล้องเอ็มถ่ายไม่ได้เลยอ่ะไม่โฟกัสอันนั้นคืออะไรครับเอมมี่ภูเขาไม่ใช่เมืองยูซาวาแล้วก็มีสถานีชิงกังเซนเอจิโกยูซาวาสเตชันใช่แต่ถ้าเกิดมากาล่าให้ลงกาล่ายูซาวาสเตชันระวังลงผิดขบวนอาคารนี้ชื่อว่าเชียสนะครับเชียสมาข้างล่างเมื่อกี้นี้เรียกว่าโคบังกาโคบังกาโคบังกาไม่ใช่บังกาในสตรีทไฟเตอร์ที่มันช็อตไฟฟ้านะกำลังจะเปิดระวังตรงนี้นะคะใครที่เช่าอุปกรณ์ถ่านเลื่อนนะก็คือให้ขึ้นมาเอาด้านบนของบีดีตรงเข้าไปก่อนถึงอาคารนะคะคือด้านซ้ายจะเป็นจุดเอาถ่านเลื่อนปีนี้ถ่านเลื่อนสีแดงแท้อาคารเชียสนะคะเขาห้ามเอาพวกสกีหรือสโนว์บอร์ดเข้าไปด้านในนะคะก็คือต้องเอามาวางข้างนอกตรงนี้ก่อนเป็นแร็คที่เอาไว้วางแล้วเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปในอาคารรอบเช้าตรู่เนี้ยจะไม่ค่อยมีคนเยอะค่ะก็ให้ดูรอบๆได้ชัดเจนเลยโอ้โหกาล่าอันที่ง่ายที่สุดคนไทยอยากมาลองนี่ค่ะเซนคือคลิปอันนี้แต่อย่าเพิ่งลงอันนี้นะให้ลงฝั่งนู้นห้ามลงอันนี้ใช่อันนี้คือชันอันนี้เล่นมือใหม่ต้องลงอันนี้ใช่มือใหม่ลงอันนี้โอเคเก็บแต่ถ้าเกิดว่าไม่กล้าจริงๆก็ไปเรียนกูของคนไทยก่อนได้เพราะไม่อันตรายบางคนอ่ะไม่รู้ว่าข้างบนมีอะไรนึกว่าเป็นแค่ภูเขาแล้วก็มีลานสกีแต่ข้างบนในอาคารมีอาคารเชียสที่แบบว่าอบอุ่นสามารถนั่งรอเพื่อนๆที่เล่นสกีอยู่ได้คนไหนไม่เล่นสกีก็คือมารอที่เนี่ยดีกว่าเสียค่ากอนโดล่า 1,800 เยนแค่นั้นขึ้นมาข้างบนอันนี้ก็จะมีจุดเช่าอุปกรณ์ที่เป็นของเอ็กซ์เพิร์ทเท่านั้นนะคะที่แบบว่าไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรเงี้ยคือให้เช่าจากข้างล่างข้างบนเนี่ยมันจะอุปกรณ์น้อยด้วยแล้วก็ไม่พอล็อกเกอร์ก็คือมีเหมือนกันด้านหน้าตรงนู้นทางออกแต่มันน้อยมากเอาไว้ที่ข้างล่างดีกว่าขึ้นกอนโดล่ามาก็มาตัวเปล่าๆอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวได้เรียนศูนย์อาหารเผาๆหน่อยตรงนี้อินฟอร์เมชั่นเซ็นเตอร์อยู่ตรงนี้เล็กๆถ้าเกิดทำของไหนข้างบนก็คือถามตรงนี้ได้ศูนย์อาหารฟู้ดคอร์ทพี่เอ็มแบบพาวรีพรีเซนต์ทุกคนให้ขึ้นมาเผาๆเพราะว่าพารุพารุภาษาญี่ปุ่นเขาบอกพารุพารุมันจะเป็นกระจกรอบเลยเวลานั่งเนี่ยก็คือจะเห็นวิวสวยมากด้านในมีร้านอาหารเป็นร้านบูซิลเป็นไอศครีมแล้วก็เบอร์เกอร์อะไรพวกนี้ค่ะมีข้าวนั่นเนื้ออะไรด้านบนเนื้อย่างไปเดี๋ยวออกไปข้างนอกกันอันนี้อันนี้อันนี้เลยคืออาคารเนี้ยเข้าออกได้2ทางนะครับเพิ่มอีก300เยนก็ขนาดประมาณเป้น1ใบอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าสำหรับใครที่ซื้อแพ็คเกจ Bell of Love แล้วจะขึ้นไปชมวิวพอเราขึ้นมาถึงอาคารเชียสเดินออกมาข้างนอกลิฟต์อันที่นั่งห้อยขานะคะที่จะขึ้นไปบนเขาเนี่ยก็คือตรงนี้คืออันนี้ตรงเข้าไปเขาเรียกว่าลิฟต์ชื่อบารูชูที่มันเป็นอันเล็กๆเนี่ยเห็นไหมที่มันเขียนว่าโอเพ่น10โมงถึงบ่ายสามครึ่งอันนั้นแหละคืออันที่เราอ่ะสามารถเดินขึ้นไปโดยที่เราไม่ต้องใส่รองเท้าสกีเจ้าหน้าที่เขาจะรู้แล้วก็โชว์บัตรให้เขาดูด้วยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูแล้วกันว่ามีอะไรแดดออกก็คือจะเห็นวิวสวยนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมองตาเริ่มดีไปเรื่อยๆแต่ยังมองจอกล้องไม่เห็นเลยเนี่ยคือลิฟต์บารูชูอันนี้นะคะเวลาขึ้นมาเนี่ยบางคนไม่รู้ไงว่าขึ้นมาต้องจ่าย800เยนขึ้นลงคือถ้าเกิดว่ายังไม่มั่นใจว่าวันนี้ฟ้าเปิดหรือเปล่ายังไม่ต้องซื้อก็ได้มาซื้อด้านบนก็ได้แต่ถ้าเกิดมั่นใจก็จะมีแพ็คเกจอยู่ด้านล่างคือราคาถูกกว่าขากลับแล้วครับถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ใส่สกีสโนว์บอร์ดไซด์ลงมาไม่ได้กลับไงครับก็นั่งกลับลงมาไงคะขึ้นลิฟต์ตัวไหนไปก็กลับลงมาตัวเดิมนะครับใช่แล้วอย่าไปเดินที่อื่นถ้าใครเล่นสกีไม่เป็นอย่าเอาสกีขึ้นมาข้างบนเพราะว่าทางที่ลงทางเดียวคือต้องใส่สกีลงเท่านั้นถ้าใส่สกีมาต้องใส่สกีสไลด์ลงเขานะครับใช่แล้วแล้วก็เตรียมตัวลงถ้าเกิดใครไม่มีสกีก็เตรียมตัววิ่งใครไม่มีสกีเนี่ยก็คือต้องวิ่งไปฝั่งขวามือในตะข่ายนั่นนะครับทางขวามือสุดเลยถ้าใครมีสกีก็สไลด์ลงเลยนะครับโอเคแล้วก็ซ้ายมือ
ซ้ายมือนี่เบลออฟเลิฟอยู่นี่ใครที่ไม่มีสกีต้องเข้าไปเดินข้างในตะข่ายนี่นะครับนี่คือเบลออฟเลิฟเบลออฟเลิฟแล้วก็บนนี้ใครหิวน้ำก็มีตู้น้ำด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นมาชมวิวบนนี้ได้นะครับโอ้ลมแรงอันนี้วันนี้ลมแรงมากเลยนี่ห้องน้ำตรงนี้แต่เป็นห้องน้ำแบบไบโอโลจีเป็นยังไงอ่ะไม่ได้ใช้น้ำแต่ใช้สารเคมีอะไรสักอย่างบางบัดมันก็จะเป็นเหม็นหน่อยโอ้ยเหนื่อยถึงแล้วคนนี้ดูสวยถึงยังถึงแล้วดูพยากรณ์อากาศมาถ้าเกิดไหนมีแดดก็คือจะเห็นวิวด้านล่างเลยถ้าวันไหนที่หิมะตกหนักๆเรียกไม่บอกเยอะก็จะไม่เห็นอะไรเลยก็ต้องเลือกวันนิดนึงถ้าเกิดว่าหมานะคะแต่บนนี้นะฮะก็จะมีฉากให้ได้ถ่ายรูปกันด้วยนะครับเหมือนเดิม Instagram กับ LINE ก้อนเมฆกาล่านี่น่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญบนนี้ไฮไลท์ชื่อว่า Bell of Love ระฆังแห่งรักนี่เลยครับเขาบอกว่าถ้าได้เคาะระฆังนี้แล้วเนี่ยนะครับจะหาแฟนได้เป็นนักสกีหรือว่านักสโนว์บอร์ดนั่นเองนะครับไม่รู้มั่วมั่วไม่มีใครเคยเล่าเรื่องระฆังนี้ให้ฟังเลยถ้าเกิดคุณเล่นสกีพอคุณเคาะระฆังเสร็จแล้วคุณต้องสไลด์ลงเนินนี้นะครับชันมากโหดร้ายโหดร้ายมากเพราะฉะนั้นเราเคาะระฆังกันดีกว่า1 2 3โอ้เหมือนเราอยู่ศาลเจ้าเหมือนอยู่วัดอะใครเล่นสกีเก่งครับนั่นคือยอดเขาสูงสุดของลานสกีกาล่านะครับอยู่บนนู้นเดี๋ยวเราพาไปดูโซนนอร์ทแอเรียที่สโนว์โมบิลไปหยุดถ่ายรูปกันเรามาเช้ากันไปหน่อยนะคะนอร์ทแอเรียยังไม่เปิดนี่เดี๋ยวข้ามไปเลยเราจะไปดูทางเรือดีกว่าจะพาไปชมลงโซนเล่นหิมะกันแวะมาชมวิวนี่ให้ดูว่าวิววันนี้สวยขนาดไหนครับโอ้โหเป็นไงใครที่ใช้ลงเนินมานี่เสียวโคตรบอกเลยโอเคเดี๋ยวจะไปเลนเลาะป่ากันเขียวอันนี้เลนง่ายนะครับไม่ยากเปิด9โมงเปิด9โมงนะคะถ้าเกิดเล่นสเลดนะคะถัดเชิญค่ะคุณผู้ชายเปิดกี่โมงครับเปิด9โมงนะคะสำหรับโซรี่นะคะหรือว่าสเลดหรือว่าถัดเลื่อนภาษาไทยก็คืออันนี้มันจะเป็นอะไรที่แบบพาวเวอร์พรีเซนต์มากๆเป็นทางเลื่อนขึ้นปีนี้เราไม่ต้องแบกเดินขึ้นเลยต่อไปแล้วไปค่ะนี่คือเป็นกระจกนะคะแต่ด้วยทีมามันเกาะหมดก็เลยมองไม่เห็นวิวด้านนอกว้าวก็ตื่นเต้นดีอ่ะเออพอเข้าไปข้างในไม่มีลมก็จะรู้สึกอบอุ่นขึ้นเฮ้ยน่าสนุกว้าวว้าวนี่คือเราไม่มีผ่านเรือไม่เป็นไรเราเอาฟีลลิ่งพอเราสไลด์ตูดนี่แหละหิมะสูงกว่าเดิมเยอะเลยสูงกว่าเดิมเยอะมากผมต้องเดินขึ้นไปก็สไลด์ดาวตรงนี้นะคะเขาจะมีเขียนบอกไหนนี่สเปรดจะไปเรียนดูหน่อยใช่ก็คือลูกค้าสามารถสไลด์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าตรงนี้คนเต็มไปอีกฝั่งหนึ่งไงบ้างครับสไลด์ผ่านเรื่องเมื่อกี้สนุกดีครับมันแรงดีไหมครับ
ไม่ค่อยแรงไม่ค่อยแรงแต่บางคนทิศทางไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าลองแบบวิ่งแล้วนี่ก็คือการอัปเดตนะครับกาล่ายูซาว่าในปี2018ปี2019นั่นเองนะครับยังไงใครสนใจคือจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยในแต่ละวันนะฮะวันนี้คืออากาศดีทุกอย่างก็เลยเคลียร์นะครับในวันที่หิมะตกเนี่ยหมอกก็จะลงสำหรับคนที่อยากเจอหิมะก็จะอีกอารมณ์หนึ่งนะครับลองแวะมาฮะแล้วก็ลองเช็คสภาพอากาศด้วยรวมไปถึงครับระยะเวลาการเปิดปิดของเราเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหิมะที่เหลืออยู่ที่ลานสกีแห่งนี้ด้วยคือถ้าเกิดอากาศร้อนมันก็จะหิมะก็จะหมดเร็วแล้วก็จะปิดเร็วขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้กำหนดการเดิมก็คือ6พฤษภาคมในปี2019นี้นะครับโอเคก่อนจากกันอย่าลืมกด subscribe นะครับครั้งหน้าพาไปเที่ยวไหนถามเชฟได้เลยยังไม่รู้เหมือนกันนะ